สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ตาเป๋่าตรีนปางแล้วเชือกชบช่วยนะคะเราก็ยังคงทําหน้าที่ในการเกาะติดโควิดนะคะแล้วก็นการเมืองด้วยอ่าใช่แน่นอนนะคะวันนี้คนการเมืองเองก็ไม่อยู่เฉยเหมือนกันก็มาร่วมไล่วิดโควิดกับเขาด้วยทำไมต้องไล่วิดมันคล้องกับโควิดใช่ไหมฮะทุกภาคส่วนนะครับทั้งนักการเมืองข้าราชการสสบตอนนี้ก็ แสดงความเสียสละนะฮะในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนว่าตอนนี้หลายภาคส่วนนี้เขาเดือดร้อนกันอย่างทั่วหน้าอยู่เหมือนกันโดยเฉพาะเออแต่ว่าพูดถึงเรื่องของยอดไม่แตะร้อยนะฮะวันนี้มันมันโผลมาวันหนึ่งวันก่อนเขาบอกสถานการณ์อาจจะดีขึ้น่่ทีมาแตะเพราะว่า คนที่เดินทางมาจากอินโดนีเซียนั่นแหละก็เลยมาบวกเพิ่มแต่ถ้าหากว่าไม่นับไม่นับคนที่เดินทางเข้ามาก็จะอยู่ประมาณ60ครับใช่ไหมในวันนั้นใช่ถูกต้องแต่วันนี้มีหลายคนเริ่มตั้งคําถามการทัหน้าที่ของท่านโฆษกศูนย์สบคคุณหมอทวีสินโดยเฉพาะคนการเมืองเนี่ยเอ๊ะคุณหมอทําไมดูท่าทีเริ่มมีลีลาทางการเมืองมีวาทศิลทางการเมืองเพิ่มมากขึ้นโดนควิดกับเขาเหมือนกัน กลายเป็นอย่างนั้นไปคุณหมอวันนี้ต้องออกมาแจงช่ที่หมอพูดเดี๋ยไปแปลความเรื่องการเมืองหมอพูดถึงมาตรการเยียวยา5,000บาทมีคนคือวันนี้เนี่ยคือเรื่องของเงินเยียวยาเนี่ยพอมาพอมันมีเรื่องของการผ่านพรกราาเงินกู้เนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าเป็นเป็นพรบพ,พรกรเงินกู้3ามฉบับใช่ไหม,มที่ ถูกคนมาไล่หัวดไล่ถามกันเหมือนกันนะคะว่าเอ๊ะพรกหรือเงินกู้เหล่านี้เอาไปทําอะไรบ้างคือก็ต้องการการแจกแจงที่ชัดเจนไงคือวันนี้คนที่ถูกตั้งคําถามแน่นอนคือท่านนายกรัฐมนตรีว่าจะมีระบบในการที่จะไปตรวจสอบเรื่องของการใช้เงินดังกล่าวไม่ให้เกิดข้อคอรหาอย่างไรอันนี้ก็เริ่มมีคนแบบตามติดเลยอ่ะพอออกมาเพราะว่ามันเป็นเงินก้อนที่ใหญ่อยู่เหมือนกันนะรวมๆแล้ว 3หลายๆมาตรการเนี่ยตีเป็นกลุ่มๆเขาบอกว่า2ล้านล้านเลยทีเดียวแต่โดยเฉพาะกระทรวงที่รับผิดชอบอย่างกระทรวงการคลังที่จะต้องรับผิดชอบโดยตรงหรือหม่วยงันอย่างมหาไทยถูกไหมฮะวันนี้เองมหาไทยก็มีปัญหาเรื่องของงบกลางที่ไม่ให้ท้องถิ่นเนี่ยไปใช้เพราะว่าตีความคําว่า โรคระบาดไม่ใช่สาธารณภัยถ้าท้องถิ่นไปใช้เนี่ยโดนสตงอตรวจสอบนะฮะก็จะทํายังไงอย่างนี้ก็นี่เนี่ยสิฮะเพราะหลายที่ใช้ไปแล้วก็แน่นไงจะทำยังไงคือวันนี้เนี่ยเรื่องของโรคระบาดโควิดเนี่ยมันท่วหน้าไงมันทั่วทุกพื้นที่เพราะวันนี้เนี่ยมันมีการผลักดันคนออกต่างจังหวัดแล้วด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเกิดแล้วอ่ะปัญหาของการแพร่เชื้อในต่างจังหวัดมันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นงบตัวนี้มันก็ควรจะต้องไปถึงและมีสิทธิ์ในการใช้แต่ จะไปแก้ไขกันยังไงล่ะในเรื่องของกฎกติกาเหล่านี้นะคะก็ไม่ยากเลยนะครับเพราะว่าบางคนก็บอกว่าก็แค่เปลี่ยนนิยามให้คําว่าสาธารณภัยมันครอบคลุมถามว่าในความเป็นจริงครอบคลุมไหมก็คลุมอยู่แล้วเพราะมันเป็นภัยทุ่วประเทศดย๋ยวประเทศไทยเป็นทั้งโลกเลยนะฮะแต่ว่าก่อนอื่นมาดูสรุปตัวเลขวันนการณ์นะฮะโควิดนะฮะวันนี้สถานการณ์แพร่ระบาดโควิดในไทยนะครับพบผู้ป่วยยืนยันใหม่50ราย แต่ว่าแบ่งออกเป็น2กลุ่มด้วยกันนะครับกลุ่มที่1เนี่ยเป็นผู้ป่วยรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบการบริหารจํานวน50รายเนี่ยมีประวัติในการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้านี้ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพ11รายยะลาภาคใต้7รายนะครับ <c oughs> และอื่นๆรวม27รายผู้ป่วยกลุ่มอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยก่อนหน้านี้15รายเดินทางกลับจากต่างประเทศได้แก่อังกฤษ2รายอเมริกานะฮรบแบ่งเป็นเดินทางเข้ามาในไทยก่อนวันที่3เสมีนา3ราย ที่ไปสถานที่ชุมนุมอย่างเช่นห้างสรรพสินค้าตลาดนัดสถานที่ท่องเที่ยว3รายประกอบอาชีพเสี่ยงอย่างเช่นทํางานในที่แออัดสัมผัสชาวต่างชาติ5รายแล้วก็มีบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข4รายรวมสะสมทั้งหมด84รายอ่านั่นแหละตัวเลขลลาสุดอย่างที่เราคุยกันนะ่ะวันนี้หน้าที่ของโคส่งนะก็คือคุณหมอทวีสินเองเนี่ยก็มีหน้าที่ในการนี้มาต้องแจกแจงเรื่องของตัวเลขต่าง,างๆ <c oughs> นะทีแต่ว่าคุณหมอก็เลยจะบอกว่า ตัวเลขวันนี้อาจจะเห็นการขึ้นขึ้น,นลงลงนะคะอย่าอย่าไป อย่าไปสบายใจหรืออย่าไปตกใจคืออย่าไปเป็นทั้งสองอย่างมันมันมีตัวแปรในการที่จะทำให้ตัวเลขเนี่ยเกิดการคือบางคนพบอบอก้ยทะลุร้อยอีกแล้วทําไมยังไม่ประกาศร,ระยะ3ามอะไรประมาณเนี้ยคือ,อปัจจัยสําคัญคือคนอที่เดินทางมาจากต่างประเทศเนี่ยสำคัญและยังมีอีกเยอะนะคะ,ะคุณหมอบอกแล้วบอกว่ายังมีคนไทยที่รอจะกลับบ้านคือวันนี้เนี่ยเขาเปิดให้คนไทยกลับมานั่นคือข่าวดีซึ่งก็จะมีระบบในการคัดกรองใครมีอุณหภูมิก็มีแหล่งตักตัวเอ่า แต่ข่าวดีหรือไม่ดีไม่รู้มีคนไทยรอกลับเข้าประเทศอีกเป็นหมื่นครับแต่เห็นเขาตั้งเกณฑ์นะฮะไม่เกินวันละ200คนเพราะว่ามันจะได้เพียงพอไงมาถึงปุ๊บสองร้อยคนได้คุณหมอรับมือได้ถ้าป่วยก็มีโรงพยาบาลมีที่พักกับตัวรองรับแต่นั้นก็มีคนการเมืองเหมือนกันออกมาบอกว่าทําแบบนี้มันขัดรัฐธรรมนูญเรื่องเสรีภาพการเดินทางเนี่ยคือตกลงจะเอาอะไรก่อนคือคือจะเอาอะไรก่อนดีกว่าอย่างนี้คือคือวันนี้เราเราอยากจะให้แบ่งแยกในเรื่องของ คำว่าเสรีภาพของของในช่วงนี้ของความเป็นพลเมืองไทยในสังคมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องมีอยู่แล้วแต่ในสถานการณ์วันนี้เนี่ยมันจําเป็นต้องควบคุมไหมใช่ไหมคะเพราะว่ามันมีผลต่อการที่จะควบคุมการแพร่ระบาดและมีผลต่อการทําหน้าที่ในการรับมือโดยเฉพาะหน่วยรบทางการแพทย์เนี่ยที่เขาจะต้องรับคือหลายๆคนมาเขารับไม่ทันนะวันนี้ถึงขั้นประกาศ หาพยาบาลอาสากันแล้วมีการประกาศเปิดรับเลยใครมีความพร้อมหรือมีทักษะในเรื่องของการที่จะเคยอบรมผ่านการอบรมในในวิชาชีพพยาบาลมาก่อนเนี่ยนะก็เปิดรับสมัครเลยตอนนี้ไม่ไม่พอใช่ใช่เพราะว่าข้อมูลที่คุณหมอทวีสินในฐานะโคษกท่านออกมาบอกว่ากลุ่มผู้ป่วยรายใหม่เนี่ย แทบทั้งนั้นเนี่ยมีประวัติสัมผัสกับคนที่ป่วยก่อนหน้านี้แล้วก็เกิดจากการติดเชื้อภายในบ้านด้วยนะฮะอย่างเช่นเนี่ยมีคนหนึ่งที่ป่วยแล้วก็มีคนอื่นติดเชื้อดังนั้นการเว้นระยะห่างทางสังคมจึงเป็นเรื่องสําคัญแม้แต่คนในบ้านเดียวกันด้วยนะครับแต่จะต้องคิดเสมอว่าการออกจากบ้านนั้นนะ่ะมีโอกาสได้รับเชื้อเข้ามาในบ้านก็คือให้อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติตาม<อ>สโลโแกนที่เขาบอกนั่นแหละใช่ใช่ทีนี้คุณหมอยังได้พูดถึงคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศส่วนหนึ่งด้วยนะว่าถ้าหากว่าาคุณยยัังมีศกภพ ในการที่จะอยู่นะที่นั่นได้ก็ให้อยู่ตรงนั้นก่อนชะลอการกลับมาก่อนได้ไหมถ้ายังสามารถอยู่ได้แล้วก็<อ>จะมีการพิจารณาทบทวนในเรื่องของเงินที่อาจจะมีการส่งไปช่วยนะอย่างคนไทยที่อยู่ในมาเลเซียคนไทยที่อยู่ตามประเทศเพื่อนบ้านใกล้ๆก็อาจจะมีการ ให้เงินสนับสนุนตรงนี้สําหรับคนไทยนะแต่ทีนี้ก,ก,นก,กฎเกณฑ์กฎกติกาในการที่ใครจะเข้าสู่เงื่อนไขนี้คงจะต้องมีการพิจารณาหลังจากนี้นั่นเองนะคะแต่ว่าที่แน่ๆหลังจากนี้ละค่ะที่หลายคนจับตามองนั่นก็คืออีกประมาณหนึ่งสัปดาห์หรือสัปดาห์หน้าวันนี้วันที่สิบแล้วใช่ไหมคุณสิเมษาสิบสาสิบสี่นี้มันก็ถือว่าเป็นเทศกาลสงกรานต์แล้วใช่ครับคือวันนี้เนี่ยประกาศ ไม่หยุดสงกรานแต่ยังไม่ได้ห้ามเรื่องเทศกาลสงกรานถูกไหมแค่ขอความร่วมมือเออใช่ก็มีสวคุณสมชายแสวงการก็ออกมาเหมือนเสนอนะคะบอกว่าไม่ให้สาดน้ำไม่ให้สังสรร์ปาร์ตี้เนี่ยมีข้อเสนอออกมาแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยท่านนายกจะเคาะยังไงไม่ทราบแต่ว่าเห็นบอกว่าวันนี้เนี่ยหกโมงในช่วงหกโมงท่านนายกเนี่ยเตรียมจะมีการแถลงผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจนะเรื่องของนี่แหละ แนวทางในการที่จะขอความร่วมมือสังคมในการปฏิบัติตัวในช่วงของเทศกาลสงกรานต์นะคะแล้วก็จะมีการสรุปภาพรวม7วันหลังจากที่มีการเคอร์ฟิวมาแล้วนั่นแหละว่ามีภาพรวมออกมาแบบไรแบบไหนบ้างและหลังจากนี้เนี่ยจะมีการขยับมาตรการอะไรอย่างไรก็เดี๋ยวรอดูนะคะหกโมงเย็นวันนี้จะมีการสรุปให้ดูกันแล้วก็จะเป็นไปอย่างที่ข่าวลือพูดหรือเปล่าว่าจะมีการขยับการเคอร์ฟิวเร็วขึ้น อีกหนึ่งชั่วโมงหรือสองชั่วโมงเนี่ยอันนี้จริงหรือเปล่าเขาบอกว่าให้รอฟังเย็นนี้อ๋อเพราะว่าก่อนหน้านี้นมันก็มีข่าวหรือว่าอาจจะมีเวลาคร์ฟิวอ,อาจจะนานขึ้นจำนวนชั่วโมงแต่อันนี้คงคงไม่ใช่แล้วแหละนายกบอกว่ามีแต่จะโหด <Ừ. S 2> ถสถานการณ์แบบนี้เพียงแต่ว่าตอนนี้สี่ทุ่มใช่ไหมฮะอาจจะขยับมาเป็นสามทุ่มอทุหรือสองทุ่มเป็นซึ่งก็ต้องรอดูว่าท่านนายกจะว่าแบบนั้นหรือเปล่านะแต่ว่าอีกเรื่องหนึ่งแน่นอนโดยเฉพาะคนกรุงเทพมหานครเนี่ยก็มีคําเตือนออกมาจากคุณหมอ ว่ายังเป็นพื้นที่เสี่ยงอยู่นะ,ค,ะคนกรุงเทพนะเพราะวันนี้คุณหมอธีรวัตรเหียมจุธานะครับในฐานะผอศอูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคุบัติใหม่คณะแพทยาศาสตร์จุฬาเนี่ยฮะออกมาโพสต์ข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในกรุงเทพเอาจริงๆเนี่ยน่าจะมีคนป่วยจริงสูงถึงประมาณ1 2 0 0 0 0 0คนครับ<อ>เขาอ้างอิงมาจากจำนวนคนที่มาตรวจโควิดแบบ d r i v e t through แบบขับรถไปตรวจเนี่ยค ที่รามคำแหงตั้งแต่ช่วงที่เริ่มให้บริการเดือนที่แล้วจนถึงปัจจุบันก็ไปพบคนที่ไม่มีโอาการป่วยเลยแต่ว่ามีน้อยนะฮะสูงถึง1.22%หรือว่าใน1,000คนเนี่ยน่าจะมีคนติดเชื้อแบบไม่มีอาการ12คนประมาณนี้เขาทำเป็นสถิติออกมาถ้ามาตรวจ1,000คนแต่จะมีคนติดเชื้อ แต่ไม่แสดงอาการ12คนถือว่าเยอะนะอทีนี้พอคูณจานวนประชากรกรุงเทพขึ้นมาสิมันก็เลยเป็นตัวเลขอยู่ประมาณแสนสองแล้วนี่คือมีความน่าเป็นห่วงเพราะว่าไม่แสดงอาการโอกาสที่จะแพร่กระจายก็อย่างที่บอกคืออย่างเราเรานี่ก็ยังไม่รู้เลยนะตรวจหรือยังต่อให้ตรวจแล้วก็ถ้าลับใดที่ยังออกจากบ้านก็ยังมีโอกาสเสี่ยงอยู่ใช่คุณหมอธีรวัตรก็เลยออกมาเตือนนะครับขณะที่เพจหมอเวน เพจที่ทําเรื่องราวเกี่ยวกับหมอเป็นเพจชื่อดังมีคนตามเยอะนะฮะวันนี้ออกมาพูดถึงกลุ่มเสี่ยงอีกกลุ่มหนึ่งที่น่าเป็นห่วงนะครับแล้วก็เขาบอกว่าลําพังการเจ็บป่วยของตัวเองคงไม่เท่าไหร่แต่ประเด็นคือคนที่ไม่มีอาการนี่แหละสามารถแพร่เชื้อให้กับคนอื่นได้โดยเฉพาะคนที่อาศัยรวมกันเป็นครอบครัวใหญ่และบ้านมีคนแก่หรือว่าคนที่มีโรคประจําด้วยหากไปตรวจพบเจอภายหลังนั่นปแปลว,ว่าคุณอาจจะเป็นคนเอาเชื้อไปแพร่ให้กับพ่อแม่โดยที่ไม่รู้ตัวด้วยซ้ํโ นี่แหละผู้สูงวัยนะเขาบอกว่าเป็นเป็นกลุ่มเปราะบางที่มีโอกาสในการที่จะเรียกว่ารอดยากถ้าหากว่าติดเชื้ออแต่ว่าทเนเธอร์แลนด์คุณได้ดูข่าวไหมเนเธอร์แลนด์นี่คนที่ที่เสียชีวิตในส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุทั้งนั้นเลยนะแต่มีคนนึงอ่ะอายุร้อยเจ็ดปีเป็นผู้หญิงชาวดัตช์คือชาวเนเธอร์แลนด์รอดจากโควิดค่ะมีเคล็ดลับ เออนั่นน่ะสิอะไรรอเปล่าอยากไปอ่านเหมือนกันฉันเห็นแวบ,บๆนะในข่าวหรือจะไปอ่านดูว่าเอะเขามีวิธีการในการที่ใช้ชีวิตยังไงในช่วงที่มีการแพร่ระบาดท,ทีนี้เพจหมอเวนให้เกิดความรู้นะฮะว่าแม้ว่ารัฐบาลจะมีนยโยบายลดกิจกรรมทางสังคมแต่ตอนนี้มันยังไม่ถึงขั้นล็อกดาวหรือว่าเคอร์ฟิว24ชั่วโมงการที่เราติดเชื้อแบบไม่มีอาการนี่แหละมันก็นําไปสู่เรื่องของการแพร่เชื้อเพิ่มมากขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นประเทศไทยก็อาจไปสู่ขั้นตอนการ เพิ่มมาตรการเพื่อจํากัดกิจกรรมขั้นสูงสุดเหมือนหลายๆประเทศรวมถึงตอนนี้มีหลายเพจด้วยที่ออกมาเตือนว่าการออกไปวิ่งออกกําลังกายนี่แหละมันยิ่งแพร่เชื้อได้ไกลกว่าอยู่บ้านเฉยๆด้วยเพราะฉะนั้นเข้าถึงได้มีการปิดสวนสาธารณะของของรัฐทั้งหมดเลยสวนลุมสวนหลวงรอเก้าสวนรถไฟต่างๆปิดหมดวิ่งก็แพร่กระจาระยะหนึ่งยิ่งถ้าคุณปั่นจักรยานอา ยิ่งแพร่ไปไกลอีกเพราะเหมือนว่ามันมันไปตามลมดิฉันนปั่นทุกวันเลยแต่ปั่นในในบ้านแต่ต้องปั่นคนเดียวนะครับดิฉันปั่นในบ้านตัวเองแต่ว่าปั่นตอนเที่ยงคืนค่ะคือเขาเข้าบ้านนอนกันหมดแล้วพาน้องหมาวิ่งนะคะวันนี้ที่ออฟฟิศเราวันนี้ก็มีการมาพ่นฆ่าเชื้อเหมือนกันนะคะก็อ่ะเราก็พยายามจะอยู่อย่างปลอดภัยกันนะคะทีนี้ไปดูความเคลื่อนไหวของหน่วยงานที่เรียกว่าเป็นด่านหน้านะคะเป็นกองทัพสำคัญเลยของการที่จะ หดกับโควิดนี่แหละนะคะก็คือหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุขนั่นเองนะคะควันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวทางด้านของท่านรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะท่านดุษิีชานเบรกูลก็เดินทางไปพร้อมกับคณะผู้บริหารในกระทรวงนี่นนะคะ่ะไปลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรตินะคะไปครั้งนี้ก็ก็ไปหารือในเรื่องของการที่จะมีการนำนวัตกรรม,มนะคะมาใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิดนี่แหละ นะคะซึ่งเขาบอกว่าที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเนี่ยได้มีการคิดค้นอุปกรณ์ใหม่ขึ้นมาเป็นอุปกรณ์ที่ทันสมัยเลยนะคะไว้สําหรับการดูแลรักษาผู้ป่วยซึ่งกระทรวงสาธารณสุขเ,เองคือได้รับทราบแล้วก็โอ้รู้สึกน่าสนใจคือ <Yeah. S 2> วันนี้สาธารณสุขเองเนี่ยพยายามจะเปิดรับโใครมีเครื่องมืออะไรใหม่ๆในการที่จะมาช่วยทําให้วิกฤตเนี่ยมันดีขึ้นได้อ่ะคือเปิดรับเลยอะ่ะ hmm. พอรู้ข่าวก็เลยรุดไปดูกันเลยนะคะแล้วก็ พอเห็นแล้วเห็นถึงประสิทธิภาพและศักยภาพแล้วเห็นด้วยก็เลยบอกว่าจะขอเข้าไปสนับสนุนนะคะในส่วนของการกระจายแล้วก็การใช้งานได้จริงซึ่งครั้งนี้เนี่ยนอกจากกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็จะมีกระทรวงวิทยาศาสตร์ด้วยนะคะกระทรวงวิทยาศาสตร์การแพทย์นะคะที่จะคอยตรวจสอบเพื่อรับรองในเรื่องการใช้งานแล้วก็มีการตั้งเป้าค่ะวว่าอุปกรณ์ที่มีประโยชน์ทั้งหลายเนี่ยจะต้องส่งไปเข้าถึงทุกๆโรงพยาบาลอื่นด้วยนะคะไม่ใช่แค่เฉพาะ ในเรื่องของโรงพยาบาลในเมืองเท่านั้นนะคะเพื่อที่จะแบ่งเบาภาระของคนที่ทำงานหน้างานคือเรียกว่าเป็นหน่วยด่านหน้าแพทย์พยาบาลใช่ต้องติดเชื้อแล้วก็มีเสียชีวิตไปแล้วด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้ามีอุปกรณ์อะไรก็แล้วแต่นะคะในการที่จะมาโปรเทคทำให อัตราความเสี่ยงของบุคลารกรทางการแพทย์ที่เข้าไปช่วยเหลือชีวิตคนเนี่ยเขาปลอดภัยหรือเซฟที่สุดเนี่ยสาสุพร้อมเลยในการที่จะเข้าไปสนับสนุนเนี่ยคะแล้วก็ผู้สื่อข่าวก็เลยถามท่านรัฐมนตรีบอกว่าวันนี้นกังวลกับสถานการณ์การระบาดหรือไม่นะคะท่านอุทินก็บอกว่าวันนี้ก็กังวลนะกังวลตลอดเวลาเลยแม้ว่าสถานการณ์จะดีขึ้นแล้วก็ไม่ควรประมาทแล้วก็ต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่สาสุขทุกคนแล้วก็ รวมถึงเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนะคะที่ช่วยกันชะลอการระบาดแต่ว่าวันนี้เนี่ยในกรุงเทพมหานครกับ3ามจัดชายแดนแล้วก็<ม>โดยเฉพาะภูเก็ตยังคงมีอัตราของผู้ติดเชื้อใหม่เนี่ยเกิดขึ้นทุกวันเรื่องนี้แหละที่เขากังวลน,นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องทําในตอนนี้ก็คือการตีกรอบการระบาดนะคะเพื่ออยู่ในวงที่แคบที่สุดแล้วก็สําหรับกรุงเทพมหานครเนี่ยทางกรมการแพทย์เขาก็จะมีการ ประสานกับสถาบันการแพทย์นะคะเพื่อคุมควบคุมโรคเนี่ยให้อยู่ในเฉพาะพื้นที่กรุงเทพแล้วก็พยายามที่จะยุติการระบาดให้เร็วที่สุดนะคะซึ่งวันนี้ภาพรวมของประเทศเนี่ยยังคงต้องใช้มาตรการรุกคืบที่เข้มงวดคือเรื่องของเคอร์ฟิวท่านยังยังเห็นด้วยว่ายัางต้องใช้นะยังต้องใช้ให้เข้มแม้ว่าจะทําให้ประชาชนได้รับผลกระทบก็ตามแต่ว่าเป็นสิ่งจําเป็นและก็ต้องทําแล้วก็ได้ผลลัพธ์ในการควบคุมการระบาดท,ที่ดีด้วย วันนี้ก็เลยขอให้ประชาชนเนี่ยช่วยกันให้ความร่วมมือกับภาครัฐนะคะแล้วก็ละเว้นนี่แหละเรื่องของระยะห่างเรื่องของ social d ิ s แท n ซ i n g อันนี้เนี่ยขอให้ความร่วมมือกันเลยนะคะลดการเดินทางให้น้อยที่สุดและถ้าพบว่ามีความเสี่ยงขออีกอย่างหนึ่งอย่าปิดบังข้อมูลคือที่ผ่านมาที่เหตุการณ์บางทีมันบานปลายเนี่ยส่วนหนึ่งต้องบอกเลยประชาชนป,ปิดข้อมูลป,ปิด<อ>เพราะว่ากลัวว่าตัวเองจะไปถูกกักตัวก็ไม่กล้าที่จะบอกไงใช่ไหมคะ เพราะเรื่องนี้ถือว่าสําคัญมากเลยต้องรีบบอกเลยให้ข้อมูลกับแพทย์พยาบาลอย่างตรงไปตรงมาเพราะว่าเรื่องนี้สําคัญมันต้องช่วยกันวันนี้ต้องช่วยกันปกป้องสิ่งที่วันนี้เราต้องเจอก็คือรูปแบบการใช้ชีวิตใหม่ ซึ่งเราต้องทํางานไปด้วยกันแล้วก็เว้นระยะห่างกันระมัดระวังตัวเองนี่คือวัคซีนที่ดีที่สุดที่ดีที่สุดท่านบอกอย่างนั้นคือวิทยาของเราเองนะครับเี๋ยวนี้ไปเปิดตัวเหมือนหุ่นยนต์ที่มาช่วยทุนแรงคุณหมอด้วยเป็นนวัตกรรมที่เหมือนว่าเขาเป็นแบบเทเลมดิซีนนัดหมายคุณหมอล่วงหน้าแล้วก็มาถึงปุ๊บก็มาสแกน QR โค้ดรวมถึงวันนี้คุณบีพุทธิพงศ์ท่านรัฐมนตรีกระทรวงดีอีก็เปิดตัวแอปพลิเคชันที่เหมือนว่าทุกคนโหลดเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ย มันจะมีระบบ GPS กับ Google Map ตามตัวพอเรากดโหลดปุ๊บแล้วก็ไปใช้เขาจะบันทึกเราไปไหนมาไหนมาแล้วพอเรามีอาการสมมุติเป็นไข้ไปหาหมอหมอก็จะมาเปิดแอปของเราแล้วหมอก็จะรู้ว่าเราเดินทางไปไหนบ้างไปพื้นที่เสี่ยงไหมถ้าไปพื้นที่เสี่ยงปุ๊บนั่นแหละคุณก็เข้าข่าย ตรวจฟรีหรืออะไรก็ว่าไปตามขั้นตอนเลยก็เป็นหนึ่งในวิธีที่ช่วยเหมือนว่าบอกข้อมูลแบบตรงไปตรงมาเพราะว่าถ้าให้เราจำบางครั้งก็จำไม่ได้ใช่ก็ต้องใช้เครื่องไมายเครื่องมือคือวันนี้มันมีเทคโนโลยีเข้ามาแล้วแต่โลกมันเปลี่ยนไปแล้วนะคะ อะไรที่มันช่วยทําให้สถานการณ์มันดีขึ้นได้ก็ก็ต้องช่วยกันและที่สําคัญนะคะคือทางสทอเองก็พยายามในการจะหาเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยมาช่วยแล้วตัวเราเองก็ต้องช่วยตัวเองด้วยวันนี้คือทุกคนต้องเรียนรู้ในการปรับตัวให้อยู่กับสถานการณ์นี้ให้ได้ไวารัสมันยังปรับตัวเลยนะคุณมันเห็นป่ะใช่ดื้อยาบ้างอะไรบ้างอะไรหลายๆตัวยครัสไวรัสที่เราพูดถึงมันก็คือไวรัสหวัดนี่แหละ มันกลายพันธุอ์อมันไม่ธรรมดาเพราะมันมีการกลายพันธุ์อ่า,านี่แหละมันยังปรับตัวเพื่อให้มันอยู่ได้เราเองก็ต้องปรับตัวสิ่งหนึ่ง,งที่น่าจะปรับตัวกันขนาดใหญ่ก็คือคช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่เราว่า<อ>ไปะนะครับหลังจากที่สมัยก่อนนี้เราก็มีการฉลองฉลองอะไรกรันกลับบ้วงกลับบ้านแต่วันนี้มันก็ต้องเลื่อนออกไปแล้วเดี๋ยวเขาไปฉลองทีหลังหลังที่โรคมันหยุดระบาดรวมถึงอันนี้ด้วย,นนวยสิ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีจะออกมาแถลงโทรทัศน์วมการเฉพาะกิจหกโมงตรงเนี่ย น่าจะเป็นแนวทางปฏิบัติในใช่วงสงกรานาาโดยเฉพาะเรื่องการฉลองแต่ว่าอีกประมาณ10นาทีแต่ทีนี้อย่างหนึ่งที่ทางกรุงเทพมหาคนครโดยท่านผู้ว่าเนี่ยฮะท่านเหมือนจะทําเป็นต้นแบบและตอนนี้หลายๆจังหวัดไม่ต่ากว่า1ิจังหวัดก็ทําด้วยคือการไม่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วเพราะอะไรเพราะปกติช่วงสงการานอย่างที่บอกมันจะต้องไปฉลองกันทีนี้ต้องกันไว้เลยตั้งแต่ประตูแรกไม่ขายไม่ขายช่วยได้ไหมถามจริงก็ เขาีูุ่กันหมดแล้วเขาบอกว่าโอ้โหเมื่อวานนี้ทั้งร้านเซเว่นอีเลฟเว่นร้านขายส่งนี่โอ้โหไปซื้อกันแล้วแล้วมันจะช่วยได้ไหมอยากคุณถ้าแบบนี้คือเขาก็ยังมีเล่าในการที่จะไปฉลองกันอยู่ดีอ่ะมันอาจจะต้องควบคุมปริมาณการซื้อต่อคนอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้แหละก็อย่างน้อยก็ ตัดกาลังไปแล้วช่วงระหว่างเนี่ยสิกวา่าว <อะ S 1> ัน10บถึงยี่สิบนีนะ<ค>นฮะไอคนที่หูไวตั้งตัวทันก็ไปตนคนหูไวไป <c oughs> ตั้งไม่ทันแลวกประกาศมาก่อนเอาไปดูเน่อไหน,นะฮะ<อ>ว่าจังหวัดไหนบ้างที่เขาประกาศาอ,ออกมาเรื่องของการห้ามจาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดนะครับซึ่งก็เป็นไปตามมาตราการป้องกันก,การแพร่ระบาดโควิด -19 ในระยะเวลาใกล้เคียงกันก็ได้แก่จังหวัดระยองนะครับตั้งแต่วันที่2เมษาถึง15เมษาสุพรรณบุรีอันนี้4เมษาถึง30เมษาครับ ต่อไปสุรินทร์นะฮะวันที่สองเมษาถึง30เมษาทีนี้ก็เป็นลำพูนนะครับโอ้ตั้งแต่วันที่1เมษาเลยไปจนถึง30เมษาอันนี้เต็มเดือนส่วนสกลนครนะครับตั้งแต่วันที่31มีนาโอ้ตั้งแต่ไปเดือนที่แล้วไปจนถึง16เมษาพิษณุโลกตั้งแต่วันที่1เมษาไปจนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลงอันนี้ยังไม่บอกวันสิ้นสุดนะฮะส่วนที่บุรีรัมย์ครับตั้งแต่วันที่2เมษาไปจนถึง30เมษา ส่วนนครปฐมตั้งแต่วันที่2เมษาถึง30เมษาจังหวัดมุกดาหารนะฮะตั้งแต่วันที่6เมษาถึง30เมษาเช่นกันจังหวัดสมุทรสงครามตั้งแต่วันที่2เมษาถึง30เมษาจังหวัดเชียงใหม่ครับตั้งแต่วันที่10เมษาถึง20เมษาและกรุงเทพมหานคร10เมษาถึง20เมษาเช่นเดียวกันครับ ทั้งนี้แน่นอนเรื่องของข้อห้ามผู้ใดที่ฝ่าฝืนข้อกําหนดประกาศหรือว่าคําสั่งที่ออกตามมาตรา9อาจจะต้องระวังโทษจําคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน4ี่หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับโอ้นี่ไงประมาณ12จังหวัดที่ประกาศออกมาแล้วนะฮะเรื่องของการงดเว้นการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดที่สำคัญเนี่ยโหยุคนี้เป็นยุคข,ของการกักตุนด้วยดิฉันกลัวนะประเภทไปกักตุนแล้วเวลาไปขายอะ ขายราคาเกินจริงเออใครอยากได้ใช่ไหมต้องมาซื้อของฉันราคาสองเท่าตัวโอ้โหชั่วโมงคนที่แบบอยากอ่ะใช่ไหมล่ะยอมจ่ายอ่ะวันมีบางที่เขาลงแดงเสร็จชีวิตด้วยนะในข่าวขนาดนั้นเลยแต่ไม่ทราบว่าที่ลงแดงเพราะว่ามีการห้ามขาย หรือไม่มีเงินซื้อกันแน่เพราะช่วงนี้เศรฐกิจก็ต้องบอกว่ามันไม่ดีจริงๆนะคนพูดถึงเรื่องของคนที่อาจจะด้อยโอกาสหรือการไม่เข้าถึงโอกาสเนี่ยมันก็จะมีประเด็นเรื่องเงิน5,000ันไเงินเยียวยาเงินเยียวยาห้าพันที่วันนี้ก็โหมีการงัดกันในคนชนชั้นต่างๆโดยเฉพาะเขาบอกคนไร้บ้านล่ะแล้วคนแก่ล่ะแ่มีภาพออาโพสกันในโซเชียลเป็นดราม่ากัน เยอะแยะมากมายเลยนะคะทีนี้เรื่องของเงิน5000บาทเนี่ยที่ดีเดย์กันไปเมื่อวันที่8ใช่ไหมคะรับกอกไปแล้วเนี่ยวันนี้ก็หกต้องบอกว่ามีดราม่าในโซเชียลเยอะมากนะคะมีทั้งเรื่องของการมาโพสต์ว่านี่ไงการเข้าถึงเงินไม่ยากเลยนี่ก็คือแค่เงินหลังตู้เย็นต่างๆเนี่ยเออนะมันก็มันเล่นกันได้ใน,ในเวลาแบบนี้ในวิกฤตแบบนี้นะคะแต่มันก็เป็นการสะท้อนเหมือนกันว่าเออละมาตรการของรัฐบาลในการคัดกรองคนที่ควรจะมีสิทธิ์เนี่ย เออมันควรจะต้องมีการปรับให้มันเข้มงวดและเข้าถึงคนที่เดือดร้อนจริงๆใช่เขาใช้ระบบ AI ไงซึ่งก็อาจจะมีตกหล่นไหมใช่ใช่ค่ะเรื่องนี้มีเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกมาพูดเหมือนกันนะคะเรื่องของมาตรการเยียวยา5,000บาทเนี่ยบอกว่านิี้รัฐบาลเองเนี่ยจะมีการจ่ายเงินเยียวยาประชาชนที่ผ่านการคัดกรองเนี่ย5,000บาทซึ่งเบื้องต้นเนี่ยก็วางกฎเกณฑ์เอาไว้ที่3เดือน นะคะส่วนที่พูดกันก่อนด้านนี้เรื่องของตัวเลข6เดือนเนี่ยมันเป็นเพียงการวางกรอบระยะเวลากับ,บงบประมาณไว้ตามสถานการณ์เท่านั้นก็คือวางกันเพื่อที่จะให้เพียงพอในการที่จะดูแลประชาชนทีนี้ถ้าสถานการณ์จบเร็วอันนี้ก็ไม่ต้องจ่ายถ้าสถานการณ์เป็นจบเร็วก็ได้แค่สเดือนเออก็อยู่แค่นั้นเลยนะอาาเออเขาบอกอย่างนั้นเลยทีนี้ส่วน เงินอพอรกองเงินกู้1ล้านล้านเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นงบประมาณเยียวยาหกแสนล้านที่ทราบกันดีนะคะเป็นงบฟื้นฟูเศรษฐกิจสังคมสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจชุมชนส่วนอีก4ล้านบาทเนี่ยะจะมีหลัก การต่างๆที่ออกมาของสินแสล้านบบบเมื่อสัครู่เรามีการอธิบายไปแล้วนะคะว่าจะเป็นการใช้งบผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะภายใต้กระทรวงมหาดไทยซึ่งก็มีบิ๊กบ๊อกดูแลแล้วก็จะมีในส่วนของกองทุนหมู่บ้านซึ่งคนนี้ก็คือรองนายกสมคิดท่านรองสมคิดเป็นคนดูแลแล้วก็รู้สึกว่าจะมีทกศด้วยนที่จะได้เงินตรงนี้ไปใช่เขาอยู่ในคลังก็ แค่สามกระทรวงนี้แหละเป็นคนที่จะได้ดเคาะ<น>ดูเงิน<อ>เป็นแล้วก็มีคนมาแขวะไงไหมอ๊ยแหมเป็นกระทรวงที่เป็นรัฐมนตรีที่อยู่ในสัง,สงกัดพปรชรทั้งนั้นเลยนะอ,ออเมีคนมากันไแน่น,<า>น,นเอามามันก็น่าสังเกตเอ,อพอเราฟังเราก็เออจริงนะเนาะทำไมอ่นี่ะแล้วทำไมจะต้องอยู่แค่ นี่ล่ะอะไรนี่บางคนเขานึกไปถึงเรื่องนี้นะฮะไอ้ที่สมัยก่อนที่จะมีการเลือกตั้งเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐช่วงนั้นปูพรมคืออัดฉีดเงินลงในบัตรเนี่ยหลายรอบเลยแล้วก็ไม่ปฏิเสธเลยนะว่าเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้คนต่างจังหวัดคะแนนเสียงของพลังประชารัฐมาใช่ก็เกี่ยวนะวันนี้เขาไปทําโพลสารวจคุณเห็นไหมพูดถึงมาตรการของรัฐบาลที่ทุกคนชอบอันดับแรกเลยก็คือการแจกเงินนั่นไง จากเงินที่เป็นไอเดียคุณสมคิดครั้งแรกเลย,ยทำได้ใช่ไหมตอนนั้นน่าละนะคะนี่ก็คุณธนกรเองก็ออกมาพูดถึงเรื่องของวงเงินในหลักการเม็ดเงิน6กแสนล้านบาทเนี่ยเขาบอกว่าถ้าหากควมเมินแล้วเนี่ยสามารถใช้ในการขยายความช่วยเหลือได้อีกและกระทรวงการสสคลังก็จะดําเนินการและหากไม่พอก็สามารถนํางบประมาณฟื้นฟูอีก4ี่แสนล้านเนี่ยมาใช้ โดยก็จะมีกระทรวงการคลังนะคะเป็นเป็นแม่งานเลยนะเป็นมีเป้าหมายในการช่วยเหลือกลุ่มที่เดือดร้อนให้ครอบคลุมทุกกลุ่มคนไทย66ล้านคนมี8ล้านที่ควรได้รับการช่วยเหลือเงิน5,000บาทแบ่งเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา39 40าอีก5ล้านคนคือผู้ที่อยู่นอกระบบประกันนะคะแล้วก็3ล้านคนแล้วก็มีขณะนี้การคลังกระทรวงการคลังเองมีการพูดคุยกับผู้ประกอบการที่ไม่ใช่สถาบันการเงินด้วยนะคะเพื่อให ธุรกิจเหล่านี้เนี่ยพักชำระหนี้เงินต้นดอกเบีย้อยอย่างเช่นพวกนี้ไงไฟแนนซ์ล <ừ> ิสซิ่งรถต่างๆสรุปว่ามีมีการประชุมกันของกลุ่มนี้และกลุ่มเงินนอกระบบอะไม่ไม่ได้หมายถึงนอกระบบที่ขูดเรียดดอกเบีย้ยนะแต่นอกระบบธนาคาร,ค,ารคือพวกล <ừ> ิสซิ่งพวกที่ทำเป็นฟ e แน a n นซ์เอกชนกึ่งกึ่งสถาบันการเงินคือเวลาคุณไปซื้อรถเนี่ยใช่ไหมบริษัทรถหรือโชว์รูมก็จะมีโคกับลิสซิ่งเอกชนในการที่จะ มาแบกมาแบกภาระนี้ของประชาชนเขาก็มีให้ภาครัฐไปคุยผู้นี้เขายอมอคุณผ่อนลดอยู่หกเดือนนี้คุณไม่ต้องจ่ายไม่มีดอกเบี้ยด้วยนั่นแหละช่วยกันนะฮะก็เป็นก็เป็นนี้แหละที่เขาออกมาชี้แจงกันในช่วงนี้นะคะทีนี้มีสสทางด้านของพรรคประชาธิปัตย์ค่ะคุณเทพไทยเซนพงศมีการยื่นจดหมายเปิดผนึกร้องทุกข์ถึงพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนะคะ คือพูดถึงนี่แหละการที่ตั้งศูนย์บริหาสรสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสแล้วก็มีการสั่งการให้ทีมเศรษฐกิจบูรณาการลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคแล้วก็ช่วยลดค่าขนส่งลดค่าโดยสารสาธารณะให้เร็วที่สุดด้วยเป็นข้อเสนอของคุณเทพไทยครับช่วยเรื่รองของค่าเดินทางต่างๆด้วยแล้วทีนี้นน<ะ>กรณีที่คุณหมอ ทวีสินออกมาพูดถึงเงินเยียวยา5,000บาทวันก่อนท่านถาแถลงข่าวท่านก็บอกว่าอคนที่อยู่ต่างประเทศถ้าอยู่ที่ตั้งได้ก็ควรอยู่ไปก่อนเดี๋ยวเพื่อเดินทางช่วงนี้เพื่อนเดินทางจะเสี่ยงดินเชื้อส่วนพี่น้องที่ต่างจังหวัดเงิน5,000บาทก็น่าจะเพียงพอเพราะว,ว,ว่าปลูกผักเลี้ยงปลาอะไรได้นี่แหละที่มาเป็นประเด็นทำให้ท่านถูกโจมตี อย่างคุณคำปาก,กาก็มาบอกว่าการปลูกผักเลี้ยงปลาของชาวบ้านมันเป็นเรื่องของชาวบ้านอยู่แล้วไม่ต้องไป,ไปเบียดเบียนเขาตรงนั้นรัฐมีหน้าที่ในการหาเงินหางบประมาณที่เป็นภาษีประชาชนเนี่ยไปช่วยเหลือชาวบ้านแล้วก็ย้อนคืนคุณหมอได้อย่างคุณหมอเนี่ยซึ่งก็มีเงินเดือนเยอะๆอย่างเงี้ยคุณหมอยอมที่จะให้หักเงินเดือนไหมซึ่งเขาบอกว่ามันเป็นคนละส่วนกันเพราะฉะนั้นรนะัฐอย่ามาพูดมาสั่งสอนประชาชนว่าอยู่ได้ไม่ได้รัฐมีหน้าที่ในการหาเงินเยียวยาก็ทําหน้าที่ตรงนี้ไปล่าสุดคุณหมอก็ออกมา ชี้แจงว่าพูดถึงแค่มาตรการเยียวยาวแต่อย่าไปตีเป็นมุมมองทางการเมืองอคนละเรื่องกันคนละเรื่องกันท่านท่านพูดถึงในในมุมของท่านซึ่งก็มีคําชมเยอะแยะอยู่แล้วเรื่องของมาตรการเยียวยาวท่านก็บอกว่าอย่าจะเพิ่งมาจับประเด็นการเมืองตอนนี้ท่านพูดด้วยเจตนาที่ดีใช่ใช่ <ๆ S 1> เพราะเรื่องนี้เข็นออกมาแรืวอคนที่ได้ก็คือประชาชนเพียงแต่ว่ารัฐบาลเองต้องรอบคอบไงเพราะวันนี้มัน การสื่อสารนะคือทุกคน่ะเห็นด้วยกับการที่รัฐบาลเนี่ยเอาเงินออกมาอุ้มออกมาช่วยแต่ว่าขอให้ช่วยคนที่เดือดร้อนจริงๆไงอันนี้แหละมันมันยากเหมือนกันนะคุณแต่ทีนี้ไปดูเรื่องนี่แหละแผนของการใช้เงินจากงบกลางที่จะไปให้ท้องถิ่นดึงเงินตรงนี้ไปช่วยเยียวยาพี่น้องประชาชนในพื้นที่รวมถึงกรณีที่มีหลายภาคส่วนอย่างสสที่เขาจะมาบริจาคถูกไหมฮะาะหลายคนมาบริจาคแล้ว แต่ก็มีแง่มุมทางกฎหมายที่อาจจะขัดขัด,ขดอยู่เพราะว่านี้คุณศรีสุวรรณจันยาพูดถึงกรณีคุณเต้มงคลกิจคุณเต้เนี่ยถ้าใครจําได้เขาประกาศสลากเงินเดือนอีกประมาณปีเปีเรวมแล้วลใช่3าสล้านบาทที่จะได้รับประมาณ30กว่าเดือนเนี่ยปรากฏว่าคุณศรีสุวรรณบอกว่าไปดูดีๆนะแล้เวเบียบกกต<อ>ห้ามสอ,อสอบริจาคเงิน เกินสามแสนบาทคือมันจะไปเข้าขายหาเสียงซื้อความนิยมอะไรอย่างนั้นหรือเปล่าใช่มันจะขัดนะฮะนี่ไปดูรายละเอียดตรงนี้กันซึ่งคุณศรีสุวรรณทักักมานะครับบอกว่าหลังจากที่คุณเต้มงคลกิจสสบัญชีรายชื่อกับหัวหน้าพักไทยรีเวลัยได้ยืนย่นหนังสือถึงเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรแสดงความประสงค์ให้หักเงินเดือนเงินประจําตําแหน่งสสแล้วก็ไปบริจาคเข้าสมทบกองทุนแก้ไขปัญหาโควิด เป็นจํานวนเดือนละแสนกว่าบาท3 6เดือนหรือประมาณ3ปีรวมทั้งหมด4ล้านกว่าบาทเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นการคืนภาษีให้กับประชาชนก็น่าชื่นชมแหละแต่ว่าสังคมต้องปรบมือให้แล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีของนักการเมืองเป็นตัวอย่างให้ทั้งสสส,สอวอด้วยแล้วก็ไม่ควรมีข้ออ้างสารพัดเหมือนสอวอบางรายอันนี้มีเห,น,หนิดนึงแต่นีฮะมีแต่คำใหญ่ๆเลยก็คือเนื่องจากระเบียบของกกต ว่าด้วยจำนวนหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขของการให้ตามประเพณีหรือมีเหตุอันสมควรและการยื่นคัดค้านเกี่ยวกับการบันทึกค่าใช้จ่ายการเลือกตั้งสอสอครั้งต่อไปคือตามระเบียบของพศ .6-1 นะฮงนะครับเขากำหนดไว้ชัดเจนว่าการให้ในแต่ละครั้งเมื่อมีเหตุอันสมควรและเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยพิบัติโดยมีราคาหรือมูลค่าที่ผู้ดำรงตําแหน่งในพักการเมืองสมาชิกพักการเมืองซึ่งเป็นสสหรือบรรดานักการเมืองทั้งหลายเนี่ยให้ได้ไม่เกิน3 0 0 0 0นบาทเท่านั้นนะครับ แต่หากเกินกว่าที่จำนวนกำหนดให้นำไปรวมคำนวณเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสอส,อสอครั้งต่อไปอ <c oughs> เอาไปเอาไปทดอเอาไปทดสิทธิ์ในการ<อ>ที่จะใช้เงินตอนนู้เนเ,เหรอเป็นโควตาเลือกตั้งครั้งหน้าโอ,โอันนี้เขาก็แปลว่าสมมติคุณเต้ให้มา4ล้านถูกไหมฮะมแปลว่าหากสามแสนนี้ไว้เพราะระเบ,บียบกคตอไม่ให้เกิน3ามแสนก็เหลืออีกประมาณ3ล้าน3ล้าน7 3ล้าน7แสน ต้องไปคำนวณเป็นค่าใช้จ่ายคุณเต้ในการตังควาหน้าไปโดนหักในครั้งนึ่งซึ่งคุณศรีสุวรรณก็บอกว่าอันนี้เป็นหน้าที่ของกกตต้องออกมาวินิจฉัยให้สังคมรับรู้โดยเร็วเพราะว่าถ้าเป็นแบบนี้ไม่มีใครกล้าเลยจากนะมาดสสสวทั้งหลายเดี๋ยวเข้าทางสวบางคนที่เขาไม่อยากควักต่างอยู่แล้วด้วยเขาก็บอกนี่แหละคือสวไม่เห็นเขากลัวเลยนะเพราะไม่ถึงสามแสนแต่ก็มีอีกมุมหนึ่งนะฮะเรื่องของการตีความคําว่าโควิดเนี่ย เป็นสาธารณาภัยซึ่งมหาไทยไม่ตีความเป็นสาธารณาภัยอย่างที่อธิบายไปทําให้ท้องถิ่นเนี่ยเอาเงินตรงงบกลางไปใช้ไม่ได้คุณชัยยาพรมมาสอสอ,อ,ดอุดรทางเพื่อไทยในฐานะที่ใช่ใทางนู้นเลยฮะท่านเป็นกรรมธิการติดตามงบประมาณของสภาด้วยออกมาติงมหาไทยตีความแบบนี้เนี่ยน่าสังเกตว่าเป็นความพยายามดึงงบกลางไว้ใช้แต่เพียงผู้เดียวหรือเปล่า ระทุงไปที่มหาไทยไม่ยอมให้ท้องถิ่นใช้เงินตรงนี้เพราะมหาไทยกอดด้วยใช้คนเดียวไหมโอ้นี่นี่เป็นคือมันเหมือนไปไหนก็ไม่ได้เหมือนกันเนาะอเออจริงคิดย่ิงก็คิดได้เหมือนกันนะเพราะปกติอะท้องถิ่นสมมติว่ามีภัยพิบัติภัยล้งภัยแรงอะไรเงี้ยเขาจะดึงงบกลางมาใช้อะบันเทาเยียวยาอะไรได้อย่างอย่างชนบุรีโมเดลเขาก็ประสานกับท้องถิ่นกับสอสอถึงมจะเอารบกลางมาช่วยจ่ายค่าเยียวยาคนที่ถูกกักตัว แต่ถ้าทาไปนะฮะถ้าถ้าเอาตามนิอย่างของมหาไทยโดนสตงงสอบอันนี้มันไม่ได้เป็นเงินงบกลางไงมันเป็นเงินจากพรกเงินกู้อ่ะง่ายๆซึ่งไงก็ตามคุณศรีสุวรรณก็เคยบอกว่าแต่มันก็มีทางออกอยู่ถ้าถ้ามหาไทยไม่ยอมก็ใช้อำนาจนายกให้ท่านตีความเลยเพราะตอนนี้อำนาจอยู่ที่ท่านนายกที่จะตีความว่าใช้ได้หรือไม่ได้คืออ้างได้ไงมนในสถานการณ์นี้ใช่ไหมคะเออมันก็อ้างได้ก็แล้ว่อยู่กับว่า จะแสดงเจตนารม์กันแบบไหนมันต้องยักไหลไม่เข้าใจเหมือนกันเราดูมาหาไทยก่อนให้แก้นิยามก่อนอให้โควิดเป็นสาธารณภัยฉลุยเลยก็ต้อง,องรอดูคงจะต้องมีการถกเถียงกันแหละเรื่องค,คือคือถ้ามันใช้ไม่ได้เนี่ย มันก็ต้องมีการไปทบทวนเหมือนกันว่าถ้าใช้ไม่ได้แล้วคุณจะกองเงินนี้มาเอาไปทําอะไรใครใช้ด้วยเอาไปช่วยตรงไหนเออแล้วจะเข้าถึงได้ยังไงอ,อันนี้อยู่ในสายตาเพราะหลายคนบอกว่าไอ้สีก้อนสีก้อนแรกเนี่ยยังไม่ค่อยติดใจห0แสนเนี่ยเพราะว่าติดใจเพราะมันเห็นภาพชัดเห็นแ,นแผนแผนแผนงานในการใช้เงินชัดแต่ก้อนที่สองนี่ดี หลายคนบอกว่าเออใช่ม,มีคนหื้อหือกันแล้วนะก <c oughs> <c oughs> ลิ่นตุตุอะไรประมาณนี้ <c oughs> นะคะอ่ะเรื่องเงินเงิน <c oughs> ทองทองมีคนอดควรก่อนหน้านี้ว่าอ้าวแล้วทำไมช่วยแต่คนในวิชาชีพอื่นแล้วอาชีพเกษตร,รกรน่ะใช่ไหมตอนนั้นเป็นข้อยกเว้นนะ <c oughs> อาชีพเกษตรกรรมเกษตรกรไม่ได้วันนี้มีข่าวมาจากทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณอุตมะสาว์ายน บอกว่าจะมีการหารือกับผู้บริหารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศนะคะเพื่อที่จะหาข้อสรุปในการที่จะไปช่วยกลุ่มวิชาชีพเกษตรกรนะคะที่ได้รับผลกระทบจากโควิดเหมือนกันซึ่งก่อนหน้านี้เขาบอกว่ามีการเสนอให้กับคอรมอเนี่ยเห็นชอบแล้วนะคะซึ่งจากการหารือเบื้องต้นเนี่ยก็จะมีรายละเอียดที่จะต้องไปพิจารณาเพียงแต่ว่าวันนี้ยังหาข้อสรุปไม่ได้แต่ว่าที่เสนอไปเนี่ย ทางผู้จัดการทกศเองนะคะให้ให้ข้อมูลมาบอกว่ามีการหารือเพื่อที่จะให้เงินช่วยเหลือเกษตรกรกับทางด้านรัฐมนตรีคลังไปเมื่อวันที่9คือเมื่อวานนี้แต่ว่าข้อสรุปยังไม่ตกผลึกออกมาเนื่องจากว่าต้องไปทำรายละเอียดเพิ่มเติมซึ่งเขามีการดูกันที่ประเด็นสําคัญ3เรื่องก็คือข้อแรกก็คือจะให้ความช่วยเหลือเป็นครัวเรือนและให้กี่ครัวเรือน และข้อสองคือให้เงินช่วยเหลือครัวเรือนจำนวนเงินเท่าไหร่ต่อครัวเรือนและวิธีการจ่ายเงินเนี่ยจะจ่ายแบบไหนจะจ่ายแบบ5้าพันสามเดือนจ่ายครั้งเดียวหรือแบ่งจ่ายเหมือนกับเงินก้อนห00 0 0หรือเปล่านะคะทีนี้เรื่องของการจ่ายเงินเนี่ย คุณอภ pues mm ิรมสุขประเสริฐซึ่เป็นผู้จัดการทกศเนี่ยก็บอกว่ามันต้องคำนึงถึงงบประมาณจากพกรกู้เงิน1ล้านล้านบาทด้วยเพื่อให้อยู่ในส่วนของวงเงินช่วยเหลือเยียวยา6กแสนล้านบาทที่ดูแลทั้งสารสุขอาชีพอิสระนะคะแล้วก็พล u เกษตรกรเข้าไปด้วยคุณอภิรมบอกว่าวันนี้ยังมีรายละเอียดต้องไปดูเพิ่มเติมว่ากลุ่มเกษตรกรที่จะได้เนี่ยจะต้องไม่ซ้ำซ้อนกับอาชีพอิสระนะคือวันนี้คนที่เข้าไปกรอกเนี่ย เข้าไปกรอกห้าพันเนี่ยคืออาชีพอิสระคือเขายกเว้นไม่ใช่หรออาชีพอิสระนี่เขาไม่รวมอาชีพเกษตรกรถูกไหมใช่แต่ว่าคนที่เข้าไปกรอกวันนี้เนี่ยเขาไปกรอกว่าเขาเป็นเกษตรกรหรือเปล่าหรือไปกรว่าเป็นลูกจ้างคือถ้าคนที่กรอกว่าเป็นเกษตรกรจะไม่ได้จะไม่ได้เอออันนี้เขาก็บอกว่าต้องไปดูเหมือนกันเพราะที่ผ่านมามันมรู้จะตรวจสอบยังไงเหมือนกันเนี่ยคือเขาบอกว่าจะมีเว็บไซต์ให้ลงทะเบียนนะคะในเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันเนี่ยแหละเหมือนกันเพราะว่าในหลักการของกระทรวงการคลังเนี่ย เขาไม่ต้องการให้มาตรการช่วยเหลือซ้ําซ้อนกันนะคะต้องการที่จะก,กระจายการช่วยเหลือให้ถึงจํานวนคนให้มากที่สุดนะคะส่วนกลุ่มเกษตรกรที่จะได้รับการช่วยเหลือจะครอบคลุมทั้งหมดทั้งชาวนาชาวไร่ชาวสวนชาว,ชาวประมงชาวปศุสัตว์ที่มีการลงทะเบียนไว้กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เขาประมาณตัวเลขเอาไว้คือประมาณ9ล้านครัวเรือนอสําหรับอาชีพเกษตรกรนะคะโดยไม่จําเป็นต้องมาลงทะเบียนใหม่ด้วย เพราะว่ากระทรวงเกษตรเนีนะ่ยมีการขึ้นทะเบียนไว้หมดแล้วคือคนที่<ม>เป็นอาชีพเกษตรกรอย่างถูกต้องเนี่ยจ,จะมีทะเบียนอยู่ที่กระทรวงเกษตรและสาก์ซึ่งไปดูแล้วเนี่ยเ,เกือบทั้งหมดนะ่ะอยู่ในทะเบียนหมดเลย9 9เกว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะอาจจะมีตกหล่นบ้างเล็กน้อยเหมือนกันทีนี้เ,เพนบอกว่าจะสรุปมาตรการได้แน่นอนเนี่ยก็คงจะให้เร็วที่สุด หากจ่ายครอบครัวละ1 5 0 0 0บาทเหมือนกับอาชีพอิสระจำนวน9ล้านครัวเรือนอก็จะใช้เงินไม่เกิน1.3แสนล้านบาทซึ่งเป็นการใช้เงินจากพรกกู้เงินเหมือนกันไม่ได้ใช้เงินของธนาคารนะ,ะโดยการจ่ายเงินก็จะจ่ายผ่านธนาคารทรกอสอซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นลูกค้าที่มีบัญชีธนาคารทั้งหมดเหลือ4ี่แสนครัวเรือนที่ไม่มีบัญชีก็ต้องไปหาวิธีการนะคะในการยัควบคุมตรงนี้คุณพิรมยังบอกว่าในหลักการช่วยเหลือเนี่ยคงไม่น่า จะได้เงินมากกว่า1 5 0 0 0่าบาทต่อครัวเรือนเพราะว่าเป็นมาตรการในการบรรเทาผลกระทบเท่านั้น uh huh. และเกษตรกร,เ,กรเองก็มีผลผลิตอยู่แล้วนะคะเรื่องของทั้งข้าวมันสบปะหลังข้าวโพดก็จะมีมาตรการช่วยเหลือโดยเฉพาะอยู่แล้วในส่วนนั้นเช่นมาตรการประกันรายได้ก็มีอยู่แล้ว uh huh. ซึ่งเงิน uh huh. ช่วยเหลือทั้งหมดจะอยู่ในวงเงิน6 0แสนล้านบาทคืออยู่ในก้อนแรกไม่ได้มาอยู่ในก้อนหลัง uh huh. ตอนนี้ท่านนายกรัฐมนตรีกำลังแถลงอยู่นะครับแต่ว่า ทีมงานของเราไปฟังมาแล้วเดี๋ยวจะมีบทสรุปมายังไม่มียังไม่ขยายเวลาเคอร์ฟิวเวลาเดิมอ่ะยังเป็นเวลาเดิมเพราะว่ายังสงสารคนหาเช้ากินข้ามอยู่นะฮะยังต้องใช้ชีวิตในช่วงนี้อยู่เหมือนกันขณะที่เมื่อกี้ภาคเกษตรกรซึ่งจะมีมาตรการต่อไปอย่าลืมคนที่เป็นหน้าด่านที่ต่อสู้กับโรคโควิด กลุ่มหนึ่งคืออสอมออตอนนี้<ช>ลงพื้นที่ขยันขันแข็งมากแต่ว่าเหมือนว่ามาตรการยังไปไม่ถึงเรื่องของการเยียวยาขวัญและกำลังใจตรงนี้นะฮะรวมถึงการบรรจุข้าราชการต่างๆก็เหมือนจะยังไม่ถึงเหมือนกันแต่วันนี้มีไอเดียมาจากสสท่านหนึ่งนะคะคุณชาดาไทยเศรษฐ์ท่านก็โพสต์ถึงสมาชิกรัฐสภาซึ่งรวมทั้งสสและสอวอร,รวมทั้งหมด750คนเนี่ยฮะถ้าลองสละเงินเดือนรวมถึงที่ปรึกษาด้วยนะฮะสละแค่3เดือนจะได้เงินมาก้อนหนึ่งอยู่ที่450ล้านบาท เงินตรงนี้เอาไปทําอะไรคุณชาดาบอกว่าเอามาช่วยบุคลากรทางการแพทย์ที่เสียชีวิตให้เต็มที่เลยให้ครอบครัวที่ยังเหลืออยู่นะฮะแล้วก็ตั้งเป็นกองทุนช่วยเหลือเจ้าหน้าที่เหล่านั้นเพื่อขวัญและกําลังใจกับบุคคลที่เสียสละให้กับประเทศไทยทั้งประเทศตามความเห็นของคุณชาดาบอกว่าน่าจะ6เดือนด้วยซ้ํา3เดือนเนี่ยตรงนี้เนี่ยควรให้กองทุนอ,อสอมอที่เสียสละอย่างมากก็คือเอาเงินตรงนี้ไปให้บุคลาการแพทย์ตั้งเป็นกองทุนช่วยเหลือคนที่เสียชีวิตแล้วก็ให้กับอสอมอด้วย ทั้งเจอคนเลยทั้งสวก็ถือว่าเป็นไอเดียเพราะว่าส่วนตัวเองทั้งคุณชาดารวมถึงน้องสาวอย่างคุณมณัญญาเองและก็น้องเจสศษไทยเสดอันนี้หมายถึงสอสคนที่เป็นสสคุณชาดาแนะนําทั้งสสและสวควรเสียสละเงินเดือน3เดือนได้มา450ล้านตั้งเป็นกองทุนคุณไปถามสวบางคนก่อนก็แล้วกันแต่ว่าใครไม่ทาเนี่ยคุณชาดาคุณมณัญญาคุณเจสศษเนี่ย ทำไปแล้วเสียสละเงินเดือนแล้วก็ลงพื้นที่ช่วยหลือประชาชนเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่ต้องรอมีมติเลยนะคะบอกไม่ต้องรอมีมติเลยนะคะเดี๋ยวมีข้อความที่ส่งมาหรือเปล่าคะเรื่องของระยะเวลาคือฟิลเดี๋ยวรอวันนี้ท่านนายกยังแถลงไม่จบอยู่นะฮะแต่ว่าแน่นอนวันนี้วันที่10เมษายน2563ตอนนี้ถ้าย้อนไป10ปีที่ผ่านมานะฮะก็ หลากหลายคนการเมืองก็มีการโพสรำลึกเหตุสลายการชุมนุมทั้งคุณจร<ช>ูพรรมพันธ์ใ,ในฐานะ<ช> <ๆ S 2> ที่เป็นประธานรปชก็โพสต์ถึงบทเรียนที่ผ่านมาเหมือนกันนะฮะว่าเเรื่องของประชาธิปไตยไม่น่าจะมีใครมาตายเพราะาเรียกร้องประชาธิปไตยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มหนก็ตามทั้งเจ้าที่หรือประชาชนคุณนทวุฒิก็เช่นกันครับอดีตแกรนรปชก็โพสต์ภาพการทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่กลุ่มคนที่เสียชีวิตด้วย ขณะที่คุณธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจนะฮะก็ร่วมรำลึกเหตุการณ์สลายชุมนุมเสื้อแดง10เมษาปี53แล้วก็มีเนื้อข่าวเนื้อความอีกว่าเขาจาได้วันนี้เมื่อ1ิปีที่แล้วเป็นอย่างดีเพราะว่าคุณธนาทรเนี่ยก็ไปร่วมชุมนุมด้วยกับกลุ่มคนเสื้อแดงแล้วก็ไปโดนกระสุนยางมาเขาบอกว่าพอถึงวันนี้ทีไรเนี่ยแผลที่แขนข้างซ้ายก็แสบร้อนขึ้นมาเมื่อน,นั้นไม่ต้องสงสัยเลยว่าวันนั้นเป็นวันที่มีอิทธิพลกับชีวิตเขามากที่สุดวันหนึ่งใครเป็นรัฐบาลอะ ฮะเอยยุคนั้นช like ่วยฟื้นความจำยุคนั้นยุคนั้นคุณนภิสิทธิ์เวชาชีวะพักประชาธิปัตย์ซึ่งแต่ว่าถ้าไปอ่านรายละเอียดของคุณจตุพรของคุณนัทวุฒ์มีการให้บทเรียนที่ดีมากถึงการต่อสู้ทางการเมืองที่ผ่านมาที่ต้องเสียสละทั้งชีวิตเสียสละทั้งอวัยวะต่างๆเลยฮะกับกับสิ่งที่ได้กันคืนมาหรือว่าท้ายที่สุดแล้วในการต่อสู้เนี่ยควรจะใช้วิธี การพูดคุยการสืรจา,าหรือการต่อสู้ในระบบอะไรเขาก็ให้บทเรียนที่ที่แตกต่างกันไปท,ทั้งสองท่านได้ผ่านวิธีการในแบบสู้แบบสุดโต่งมาแล้วไงแล้วก็ได้กตกผลึกเห็นแล้วล่ะนะคะว่ามันอาจจะหมดยุคในการที่จะต้องต่อสู้ในรูปแบบนั้นแล้วนะคะวันนี้สิ่งสําคัญที่สุดที่จะไม่ทําให้สังคมไทยต้องไปสู่การประทะแล้วก็เกิดความรุนแรงกันเกิดขึ้นก็คือก,การที่จะต้อง <inate> ค่อยๆคุยค่อยๆพูดจากันเจรจากันแล้วก็รับฟังกันทั้งสองฝ่ายนะคะแต่วันนี้เนี่ยมันก็มีคนส่วนหนึ่งแหละที่เหมือนกับมันเหมือนกับการลํำลึกครั้งนี้มันก็เหมือนไป,กฤฤฤฤไป,ไปสกิดแผลไงไปสกิดแผลไปสกิดความรู้สึกของคนโดยเฉพาะคนที่เขาสูญเสียญ,ญาติ <as> <as> ใช่ไหมคะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เขาก็ขึ้นมาทวงถามเหมือนกันแต่วันนี้ด่านหน้าที่คนไทยเองจะต้องนําพลังทั้งหมดที่ตัวเองมีมาต่อสู้นะคะ อย่างมีสตินั่นก็คือการต่อสู้กับโควิดอันนี้มาก่อนเลยเพราะว่าวันนี้เขาก็มีการไปบุกจับกลุ่มคนที่กักตุนหน้ากากอยู่กลาง่งนี้เองนะฮะรวมมูลค่าทั้งหน้ากากอุปกรณ์ป้องกันโควิดพวกไอ้ที่วัดไข้เอยหรือว่าเจลแอลกอฮอล์ร้อยกว่าล้านบาทเลยครับร้อยสิบสามล้านบาทนะฮะเพราะว่ามีคนร้องเรียนเข้าไปกักตุนอยู่ที่บ้านแห่งหนึ่งชาวบ้านแถวนั้นเขาก็เห็นอะไรแปลกๆโทรร้องเรียนกองบังคับการ ปราบรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคสายด่วนก็ไปเลยตัวแทนอยก็เดินทางไปพร้อมกับเจ้าที่ตารวจนะฮะซึ่งหลายคนก็ออกมาไปซื้อใช้อ่ะอซึ่งคุณหมอทางออยก็เตือนว่าไอ้ที่โพสต์ขายทางออนไลน์เนี่ยอย่าไปซื้ออ,อย่างชุดตรวจที่มาตรวจเองเนี่ยเขาบอกมันไม่ได้ผลมันไม่ได้ผลเพราะว่าการจะตรวจได้ผลเนี่ยมันต้อง มีห้องแลบมีการตีความการแชร์ข้อมูลเขาเรียกว่าอย่าไปเชื่อแบบนี้เพราะฉะนั้นออยที่หรือว่าหน่วยงานที่มีหน้าที่เขาถึงต้องไปบุกจับไงไม่งั้นถ้าคนไปซื้อใช้แล้วตรวจเองแล้วถ้าเกิดผลเป็นลบขึ้นมาอ้าวฉันปลอดภัยแล้วประมาทคือคือคือท่ามกลางวิกฤตเนี่ยให้ตระหนักไว้เลยนะมันจะมีคนที่เขาจะพยายามคิดสร้างอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆในการที่จะมาช่วงชิงตลาดนะคะหรือช่วงชิงโอกาสในการที่จะ เมกมันนี่กันในช่วงนี้ซึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะต้องไปเสียเงินซื้ออะไรแต่ละสิ่งละอย่างอาจจะต้องศึกษาข้อมูลกันให้ดีแต่วันนี้อย่างที่บอกเชื่อผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญบอกอันนั้นแหะดีที่สุดแล้ววันนี้เนี่ยการไปตรวจการไปตรวจหาเชื้อโควิดวันนี้รัฐก็สนับสนุนให้แล้ว3 0 0พันบาทด้วยใช่ไหมบางที่เขาตรวจฟรีถ้าพะบางโรงพยาบาลส่งเ MS มาหาบรัดาลูกค้าหรือว่าอยู่ในระบบให้ไปตรวจฟรีได้หรือว่าคนที่มีอาการสีสีกลุ่มด้วยกันอันนี้ เขามีข้อมูลสูงกันและหลายท่านทราบดีเป็นกลุ่มเสี่ยงหรือว่ามีไข้เกินกว่า3 7 5องศานะฮะผมก็จะไม่ได้หนึ่งในสี่มีอะไรบ้างสามสนะรู้สึกว่าจะลดลงมาเกณฑ์แล้วใช่ไหมฮะเหล่านี้ไปตรวจฟรีได้อนะคะแล้วก็มีชื่อสถานที่ที่จะไปตรวจเรียบร้อยในโลกออนไลน์มีการแชร์กันนั่นแหละนะแหมประเด็นเรื่องของหน้าการกักตุนหน้ากากนี่ดูเหมือนก็ปราบกันไม่หมดเนาะยังยังมีนะยังไม่จบแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องหน้ากากผี โกดังใหญ่ๆก็เป็นประเด็นไงมีการฟ้องไปฟ้องเพจอย่างแหม่มโพดําใช่ไหมที่ออกมาเปิดเผยแล้วมีมีทางด้านของคุณอัจฉริยะไงที่ออกมาแช์ข้อมูลแล้วมันก็กลายไปพาดพิงเกี่ยวข้องกับรัฐมนตรีบางบางพักอ่ะท่านออกมาฟ้องคือแล้วนะยังมีฟ้องห้กกระทงรวดด้วยอ่ะก็รอติดตามรอดูกันไปเพราะคุณอัจฉริยะก็บอกว่าผมก็มั่นใจในข้อมูลที่ผมมีเหมือนกันนะคะมหาการปรกาศธนาใบวันนี้ก็นะคะก็คงจะ หมดเวลาแล้วล่ะนะคะก็รายงานความเคลื่อนไหวต่างๆนะคะที่เกิดขึ้นในสังคมวันนี้คุณผู้ชมได้ติดตามกันวันนี้ขอบพระคุณนะคะสำหรับการเข้ามามีส่วนร่วมค่ะคุณปรีชาญนะคะคุณอนิรุตคุณลิปปี้ใจใหญ่คุณกิติสารคุณน้อยอุดมสุขคุณแกงส้มดอกแคร์นะคะแล้วก็มีคุณสมคาดคุณชัยนคราชนะคะคุณลัคกี้โชคดีแล้วก็มีคุณธนันนะคะที่เข้ามาขอบพระคุณนะคะแล้วก็มีการลุ้นที่จะได้รับเงินเยียวยา กับเขาด้วยคุณแกงส้มดอกแคร์บอกว่าไปลงทะเบียนเหมือนกันลุ้นอยู่เหมือนกันว่าจะได้รับเยียวยาหรือเปล่าบอกว่ายากพอๆกับการใช้ชีวิตที่ประชาชนต้องเสี่ยงกับโควิดเร่ลืนในเอสเมนะฮะมีท่านนายกรัฐมนตรีที่แถลงนะทีมงานส่งมาบอกว่าเรื่องของพกรกู้เงินเนี่ยนายกดําเนินการแล้วเสร็จคาดว่าจะเป็นวันที่1มิถุนายนนี้เรื่องราวเกียวกับน่าจะเป็นแผนการใช้เงินพรกที่กู้มาน่าจะเป็นช่วงเยียวยาแล้วไงใช่ไหม อพกรกู้เงินเดือนมิถุนาคือคือหลายคนพยายามที่จะให้กําลังใจกับทุกฝ่ายเดือนเนี้ยเมษายนเนี่ยหลายคนอยากให้จบอยากให้จบในเดือนนี้นะคะพอจบแล้วเนี่ยก็จะได้ว่ากันที่ระยะของการเยียวยาเราก็เอาให้เต็มที่เลยเมษาพฤษภาครับ ต้องให้จบอะและมิถุนาก็จะได้มาร่วมกันฟืนฟ้นกับสู่ภาวะปกติกันนะวันนี้หมดเวลาค่ะคุณเชืออค่ะ,ะควันนี้เราสองคนนะครับคุณตรีนาปางผมเชือกพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ